อืมเฮ้ยโซนนี้สวยเข้าบายดีกว่าราคาอยู่ที่แนวรับเนะาะทรเก็ตด,ด้านบนนู่นเลยเอา้าเฮ้ยโซนนี้ก็ใช้ได้นะเข้าเซลดีกว่าราคาอยู่ที่แนวต้านใช่ไหมแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านด้วยโซนนี้น่าจะแข็งแรงเนาะเข้าเซลดีกว่าสตอปลอสประมาณตรงนี้เผื่อโดนกินสตอปลอสเอาประมาณตรงนี้แล้วกันข้างล่างก็แทรเก็ตไกลๆเนาะเข้าไปเดี๋ยวโอ้โห ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าใครที่เป็นปัญหาเมื่อกี้อยู่เนาะฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมจะเฉล,ลยให้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าอยากได้ความรู้ฟังให้จบนะครับสำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเทรด forex ล้วนๆเลยน,นั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าจุดเข้าเทรดต,ตรงไหนมีการไลฟ์สดเข้าเทรดสดๆทุกวันเลยนั่นเองนะครับมีเทรดให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะนะครับผมโชว์ให้ดูหมดเลยใครที่สนใจอยากเทรด forex แล้วเทรดไม วัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อห้ามของการจะเริ่มเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จถ้าอยากเป็นเทรดเดอร์ประสบความสำเร็จห้ามทาแบบนี้เด็ดขาดนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนตอน้ตนคลิปจะเห็นไปแล้วเนาะว่าเฮ้ยทาไมนะพอราคาอยู่ที่แนวรับเนี่ยแล้วมันวิ่งลงมามันควรจะต้องกลับขึ้นเพราะนั้นเราเข้าบายเนี่ยทำไมราคาถึงวิ่งลงต่อนะครับถ้าอยากรู้ตรงนี้เนาะฟังคลิปนี้ให้จบจะรู้แน่นอนนะครับย้อนกลับมาตรงนี้ข้อ1ข้อแรกเลยที่ผมคิดได้เลยนะครับก็คือ1อย่าหลับหูหลับตาเข้าที่แนวรับ หรือแนวต้านนะครับต้องอ่านราคาให้เป็นก่อนก็คืออ่านในเชิงของวอลลุ่มอ่านในเชิงของพ i ยเซ็กชันให้เป็นก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันว่าทําไมราคามันถึงวิ่งลงต่อได้อะไรแบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกเลยเนาะไม่ต้องไปไกลย,ย้อนกลับมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมกราฟกลับมาให้นะครับหลายๆคนเทรดอร์หลายๆท่านนี่เป็น GJ time frame มนาทีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอมเมนต์ถามเนาะว่า time frame อะไร อันนี้ทำเพียงสามสิบนาทีเทดเด์หลายคนนะครับเกนตะตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนมองในเชิงของว่าเรามองภาพรวมใหญ่ทุกคนเนี่ยถูกปลุกฝังมานะครับว่าเอ้ยแลวรับเนี่ยราคามันต้องวิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยสมองเราก็เลยจดจำมาว่าอ๋องั้นเมื่อราคาวิ่งมาที่แลวรับเนี่ยเราต้องเข้าบายใช่ไหมครับ แล้วก็ถูกสอนมาว่า s t o p l o s s ต้องไปไกลๆหน่อยเพราะเดี๋ยวอาจจะโดนกิน Stop l ล s s ก่อนได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไกลแค่ไหนนะครับมันก็โดน stop l ล s s ได้เหมือนกันแบบนี้นั่นเองถึงไม่ถึง TP ด้วยทีนี้ย้อนกลับมาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เราต้องเข้าใจว่าแบบนี้คือสิ่งที่95%ในตลาดทำนะเพราะ,ะนั้นผมถามไม่ง่ายเลยว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่ประสบความสาเร็จเราก็ต้องทาอะไรครับต้องทาให้เหมือน95%นี้95%เขาเข้าบายที่แนวรับตรงนี้เราต้องทำอะไร เราต้องเซลล์ลงมาแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยหลับหูหลับตาเข้าเซลล์ไม่ได้นะครับมันต้องมีวิธีการคิดซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องยังไงนะแต่ย้อนกลับมานินี้ก่อนว่าการที่เราจะเป็น5%ได้เราต้องกลับไปที่ข้อหนึ่งคือห้ามหลับหูหลับตาเข้าเทรดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราลองมาอ่านในเชิงของแท่งเทียนกันน้องมาฝึกกันว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกลบตรงนี้ก่อนราคาอยู่ที่แนวรับจริงโอเคมีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นจากแนวรับได้ แต่การที่เขาจะวิ่งขึ้นจากแนวรับได้นะครับมันจะต้องมีข้อมูลสําคัญก็คือในเชิงของแท่งเทียนนั่นเองนะครับยังไงเราจะมองเป็นในเชิงของวอลลุ่มนะครับสมมุติว่าย้อนกลับไปตรงนี้เนาะราคาเนี่ยมันอยู่ที่แนวรับเหมือนกันถูกต้องไหมครับตรงนี้ถามว่าเออทำไมราคามันขึ้นไม่ได้เราลองสังเกตดูว่าแท่งเทียนมันบอกแล้อะไรบ้างนะครับ1โซนนี้เป็นโซนที่ราคารีเจ็คเยอะนะครับ2แรงซื้อแท่งเนี้ยเยอะไหมเรามองในเชิงของขนาดแท่งเทียนนะครับใหญ่ไหมใหญ่ นะครับฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าแรงซื้อเยอะก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเก็บเทรดสั้นๆได้เข้าบายใช่ไหมครับสตอล์ลตรงนี้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นมันก็มีการรีวิ่งขึ้นไปถึงท p นะผมถ้าผมมีการเข้าบายตรงนี้เนาะกดบายไปสตอล์ลประมาณนี target ้แทรเก็ตหนึ่งต่อหนึ่งหรืออาจจะไกลกว่านั้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเนะี่ยมันจะได้ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งพอดีเนาะถ้าไปไกลกว่านั้นไม่รู้จะ เหมือนกันเลยพอราคามันเป็นแนวตาน้านด้านบนเราก็อย่าเพิ่งไปรีบเซลล์นะครับเราต้องมองในเชิงของบอลล่มก่อนเพราะว่าก็มีโอกาสที่อะไรครับเขาจะขึ้นไปแบบนี้ก็ได้แต่ตรงนี้เ้าสมมติว่าใครเข้าเซลลลงมาเนี่ยก็จะโชคดีที่ราคามันวิ่งลงมาได้นะทีนี้มาเจอข้างล่างอ้าวเป็นแนวรับอีกเข้าบายเลยแต่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมครับราคาวิ่งลงแบบนี้เพราะอะไรเราลองสังเกตในเชิงของวอลล่มแท่งนี้นะครับลองสังเกตดูง่ายเลยระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้เนี่ยวอลล่มแท่งไหนเยอะกว่ากันแน่นอนคําตอบคือแท่งนี้ เพราะนั้นจะเห็นว่าราคามันเลยวิ่งขึ้นได้นะครับอันนี้เราอ่านในเชิงวอลลุ่มอย่างเดียวนะวอลลุ่มแรงซื้อนะครับแท่งนี้ล่ะเป็นแท่งเล็กเห็นไหมว่าพอเป็นแท่งเล็กราคามันก็จ,จะโดนแรงขายกดลงต่อได้นะครับเราต้องอ่านตรงนี้ให้เป็นอันนี้ผมสอนง่ายๆแค่ในเชิงของวอลลุ่มนะครับถ้าใครที่อยากรู้เยอะกว่านี้ก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงในช anel ผมเอาเองนะร,รงตัวนี้เป็นแค่พื้นฐานก่อนในเชิงของวอลลุ่มนะครับถามว่าข้างบนตรงนี้ถ้าสมมติเอ๊เราจะเข้าเซลเนี่ยจะเอาข้อมูลอะไรไปเข้าเซล์ข้างบนใช่ไหมครับ ก็ต้องรอวอลลุ่มขายมันมาเยอะก่อนตรงนี้มีหรือ,อยังอันอาจจะดูมีนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเนี่ยแบบนี้จะเห็นว่าเขาเป็นวอลลุ่มขายมาเยอะละก็มีโอกาสที่จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยตอนเราก็อาจจะอยู่ตรงนี้เนาะหรือ,อจ,จะอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าเราเรียนมาแบบไหนนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าการาววิ่งไปแล้วผมมาโชว์เทะอะไรนะผมมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมส่วนใหญ่ถึงไม่ชนะกันแบบนี้เดี๋ยวไปดูตัวยอย่างอื่นแล้วกันเนาะจะเห็นว่ามันก็เป็นเกิดขึ้นประจําใช่ไหมครับแบบนี้ย้อนกลับมานี่รราคาคมแวับใชอะ ง่ายๆเลยนะครับเทรดเดอร์95%ในตลาดอันนี้ผมพูดในเชิงอย่างนั้นเลยนะ95%ในตลาดจะทําอะไรครับเข้าบ่ายตรงนี้สตอปลอตใกล้ๆหน่อยเพราะกลัวโดนกินสตอปลอตใช่ไหมครับแทร็เก็ตข้างบนเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนี้นะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ make sense มันวิ่งลงแบบนี้ได้แล้วผมก็งงว่าเฮ้ยผมทําอะไรผิดหรือเปล่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เอาง่าย,ายๆนะครับเราอ่านในเชิงของวอลลุ่มนะย้อนกลับไปแท่งนี้ปึ๊บจะเห็นว่าเฮ้ยราคามันอยู่ที่แนวรับจริงนะครับ แต่เราไม่มีวอลลุ่มเพราะอะไรเพราะมันเป็นแท่งเล็กนะครับต่างกันมากเลยย้อนกลับไปเดี๋ยวผมข้ามไปนิดนึงนะย้อนกลับมาตรงนี้จะเห็นว่าระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้นะครับเอาแท่งนี้นะแท่งนี้กับแท่งนี้วอลลุ่มมันไหนเยอะกว่ากันแน่นอนแท่งนี้ครับใช่ไหมขนาดมันใหญ่กว่าขนาดแท่งเทียนแท่งนี้มันเล็กก็มีโอกาสที่ราคาจะลงแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นแบบนี้เราไม่เอานะพอเบรกมาเร็วเนี่ยโอเคเทนเปลี่ยนเบรกนารับมาบรรยากาศวิ่งลงต่อเพราะนั้นเราอาจจะเข้าเซลล์แทนนะครับนี่คือสิ่งที่ กลุ่มที่ผมทาเป็นสิ่งที่ผมทํากันมาจําคือเราจะเข้าเซลล์ที่แนวต้านขออภัยเราจะเข้าเซลล์ที่แนวรับซึ่งคนส่วนใหญ่มองเข้ามาเนี่ยจะไม่เข้าใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็น95%ตในตลาดนะครับพวกผมอาจจะพูดได้ว่าโอเคตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นคนที่เข้าใจคอนเซ็ปต์พวกนี้ราคาทุ่แนวรับพวกผมเข้าเซลล์ราคาวิ่งไปแนวต้านพวกผมเข้าบ่ายนะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาเข้านะมีวิธีการเข้าอยู่อ่าบางคนสงสัยว่าเอ้าและอย่างตรงนี้ล่ะทําไมพอเข้าบ่ายแล้วราคามันวิ่งขึ้นได้ ก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันก็ขึ้นได้นะฮะบางครั้งมันขึ้นได้แบบนี้ถ้าเรามองในเชิงของวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มมันมีไหมละ่ะอ่ะเนี่ยวอลลุ่มแท่งนี้มาแล้วนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่ราคามันจะขึ้นได้นั่นเองนะครับหนึ่งต่อนหนึ่งประมาณนี้นะปุ๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับในเชิงของวอลลุ่มนั้นจะเห็นว่าแท่งเนี้วอลลุ่มไม่ค่อยมีเริ่มมีนะครับมีจริงแต่โดนกดกลับลงมาเพราะนั้นถือว่ายังไม่มีแท่งนี้เป็นเริ่มเป็นแท่งใหญ่เป็นแท่งใหญ่แล้วนะครับยังไงบางคนไม แท่งนี้วอลลุ่มไม่ค่อยมีถูกไหมครับแท่งเนี้มีไหมมีนะมีแท่งนี้ล่ะโอ้โหใหญ่ยาวมากซึ่งถือว่ามีแน่นอนนะครับแท่งนี้นะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้แล้วกันเราจะเห็นว่าโอ้โอเคราคาอยู่ที่แนวรับมีแรงซื้อเยอะวอลลุ่มเยอะใช่ไหมครับเข้าบายได้เลยเนาะตรงนี้เราก็สามารถทําได้เลยตามที่ผมเพิ่งสอนมาใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวราคาโดนซับลอสถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ต้องเข้าใจว่า ทุกเทคนิคบนโลกที่ผมพูดประจําทุกคลิปมันไม่ได้ชนะร้อยเปนะครับผมเอาตรงนี้ให้ดูเพื่อที่เราจะได้ไม่โลกสวยนะครับเนาะบางครั้งก็เกิดแบบนี้ขึ้นได้ซึ่งผมก็มีการเข้าเทรดแบบนี้แล้วก็เสียได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ใช่ไหมครับราคาอยู่ที่แนวตา้านเนาะบางคนเอ้ยเซลลลงมาเลยดีกว่าถามว่าเป็นคอเต์ที่ถูกไหมก็ถูกแต่ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าราคาจะไม่ขึ้นไปแบบนี้ไม่รู้นะครับฉะนั้นต้องรออะไรต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีแท่งคอนเฟิร์มแบบนี้ก่อนนะครับมีแท่งบอลล่มเซลล์เยอะรลไะ เข้าเซลล์ตรงนี้สต็อปรอตข้างบนนะครับเพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงเนาะอาจจะเป็น1ต่อหนึ่งประมาณแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องหวังอะไรเยอะนะเพราะว่าเราเก็บกาไรสั้นให้เก่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถือเทรดยาวนะบ,บางคนเข้ามาในตลาดอยากจะถือเทศรดยาวเลยนะผมว่าเป็นแนวคิดที่ผิดนะครับโอเคถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากให้ผมทําต่อสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ